ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระทหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับวันนี้ขอนำท่านผู้ชมมาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เจ้าคณะใหญ่หนกลางกรรมการมหาเถรสมาคมได้ดำเนินการในการพัฒนาให้เป็นศูนย์การปฏิบัติธรรมที่มีพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำครับสำหรับในวันนี้พระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้มาเยี่ยมพระนิสิตมหาบัณฑิตหรือนิสิตที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิตครับซึ่งได้ปฏิบัติธรรมอยู่ณสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้เป็นระยะเวลา7 เดือนเริ่มตั้งแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นมาครับในการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จได้ให้โอวาทแก่พระนิสิตที่ปฏิบัติธรรมอยู่มีรายละเอียดที่น่าสนใจในเรื่องของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับนิสิตนักศึกษาและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนนั้นกำลังเข้าสู่สงครามเรียกว่าสงครามยุทธหัตถีคือการปฏิบัติธรรมเพื่อขับไล่กิเลสทั้งหลายซึ่งเป็นข้าศึกของจิตให้ออกไปจากจิตใจเพื่อให้จิตใจนั้นใสสะอาดบริสุทธิ์ยุทธวิธีในการขับไล่หรือปราบข้าศึกคือกิเลสของจิตก็คือหลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานไว้แก่ภิกษุทั้งหลายในวันเพ็ญกลางเดือน3ปีแรกแห่งการตรัสรู้ที่เราท่านทั้งหลายรู้จักกันโดยทั่วไปว่าโอวาทปาติโมกข์โดยเฉพาะคำสอนที่เป็นประธานข้อสุดท้ายคืออาทิจิตเตจะอาโยโคแปลว่าการประกอบความเพียรในอธิจิตพระดำรัสนี้แหละเป็นยุทธวิธีปราบกิเลสมารอธิจิตเตอายโคนั้นในคัมภีร์อรรถกถาได้ขยายความถึงยุทธวิธีนี้ก็คือการปฏิบัติตามหลักสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานเป็นยุทธวิธีที่
พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วนำมาเผยแผ่มาสอนพุทธสาวกและพุทธสาวกก็นำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็ปราบกิเลสมารหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกำลังฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแม้ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เข้าปฏิบัติร่วมก็รวมอยู่ในสหธรรมิกคือผู้ประพฤติธรรมร่วมกันประพฤติยุทธวิธีเดียวกันส่วนจะปราบมารให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นขึ้นอยู่กับหลักธรรมสามประการที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสติปัฏฐานสูตรอาตาปีมีความเพียรความเพียรในที่นี้หมายถึงความขยันมันกำหนดอารมณ์ของกรรมฐานให้ติดต่อกันไม่ขาดสายที่ท่านใช้ว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับตาเปลี่ยนแปลงไปตามอิริยาบถ4คือยืนเดินนั่งนอนและอิริยาบถย่อยต่างๆต้องมีความเพียรขยันกำหนดถ้าหากว่าขาดความเพียรขาดการกำหนดให้ติดต่อกันไม่ขาดสายผลของการปฏิบัติก็จะไม่สมบูรณ์มันขาดเกินนั่นในอัจฉริยะท่านจึงได้วางระดับความเพียรไว้3ประการความเพียรประการแรกก็เรียกชื่อว่าอารัมภธาตุความเพียรในการเริ่มต้นหมายถึงท่านทั้งหลายที่มาเข้าปฏิบัติธรรมมีชื่อว่าผู้ปรารภความเพียรเมื่อได้รับคำแนะนำจากพระวิปัสสนาจารย์ให้กำหนดอารมณ์วันนั่งกำหนดอย่างนี้เยนกำหนดอย่างนี้เดินจงกรมกำหนดอย่างนี้นอนกำหนดอย่างนี้อิริยาบถย่อยเช่นขยับแขนขยับขากำหนดอย่างนี้เหลียวซ้ายแลขวากำหนดอย่างนี้นุ่งสบงกำหนดอย่างนี้ครองจีวรกำหนดอย่างนี้พาดผ้าสังฆติกำหนดอย่างนี้ฉันกำหนดอย่างนี้ดื่มน้ำกำหนดอย่างนี้เป็นต้นแล้วท่านหมั่นขยันกำหนดตามนั้นเริ่มกำหนดไปตามนั้นเรียกว่ามีความเพียรอันเป็นเบื้องต้นเมื่อความเพียรเริ่มต้นเกิดขึ้นแล้วความเพียรตัวที่สองเรียกว่านิกกัมมธาตุความเพียรในที่นี้เป็นความเพียรที่มีความขยัน
อดทนให้ก้าวพ้นความเกียจคร้านที่เกิดขึ้นหมายถึงว่าที่ขณะปฏิบัติธรรมท่านทั้งหลายอาจจะเกิดจิตที่คิดเกียจคร้านบ้างเกิดความท้อแท้เกิดความหดหู่ในจิตขึ้นบ้างท่านก็ต้องใช้ความเปลี่ยนตัวที่สองที่เรียกว่านิกกัมมธาตุคือความขยันเพื่อให้ก้าวพ้นความเกียจคร้านให้ได้ถ้าหากว่าความเกียจคร้านต่อการกำหนดอารมณ์เกิดขึ้นเมื่อไหร่ความท้อแท้ท้อถอยก็เกิดขึ้นเมื่อความท้อแท้ท้อถอยเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายก็ตามมาเมื่อความเบื่อหน่ายตามมาแล้วความเห็นผิดก็จะเกิดขึ้นว่ามาปฏิบัติแล้วไม่เห็นได้อะไรกลับเกิดความเห็นผิดว่ามาปฏิบัติอย่างนี้อาจจะเป็นการปฏิบัติที่ผิดเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคมาฝึกทรมานตนให้ได้รับความลำบากโดยประการต่างเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความเพียรตัวที่สองเข้าช่วยพยายามหนีให้พ้นความเกียจคร้านให้ได้ความเพียรตัวที่สองเกิดขึ้นให้ทำให้พวกท่านทั้งหลายหลุดพ้นจากความเกียจคร้านเกิดความไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อถอยพอใจที่จะประพฤติปฏิบัติเพราะเห็นว่าความเพียรตัวนี้สามารถทำสามารถเผากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตใจเนี่ยให้ไหม้และรายหายไปได้ท่านก็อย่าได้นิ่งนอนใจต้องใช้ความเพียรตัวที่สามเขาเรียกว่าปรักกัมมธาตุความเพียรตัวที่สามนี้คือความบากบั่นอดทนอดกลั้นถ้ายังไม่บรรลุถึงเส้นชัยตราบใดก็จะไม่เลิกละการบำเพ็ญเพียรตราบนั้นความเพียรข้อนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้นึกถึงปณิธานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอรับยาคาจากพราหมณ์โสธยะแล้วได้มาปูที่ใต้ต้นโพปูเป็นที่รองนั่งที่ใต้ต้นโพแล้วพระองค์ได้ทำสัจสัจจะกิริยาก็เรียกว่าอธิษฐานจิตว่าตราบใดนะถ้าไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่บรรลุจากที่นั่งต่อให้เลือดเนื้อในกายจะเหือดแห้งไปนะเหลือแต่เอ็นและกระดูกก็ตามจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งตราบนั้นนี่เป็นความเพียรตัวที่สามซึ่งอุปมาเสมือนหนึ่งนักวิ่งนะนักวิ่งรมกรดที่เขาแข่งกันในสนามกรีธานักวิ่งทุกคนเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่เสมอกันเมื่อเสียง
สัญญาณบอกให้วิ่งทุกคนก็จะเริ่มวิ่งผู้ที่วิ่งอยู่ข้างหลังเห็นคนอื่นวิ่งขึ้นหน้าตนเองก็ต้องพยายามวิ่งให้ทันแล้วก็แซงหน้าคนอื่นให้ได้เมื่อวิ่งแซงหน้าบุคคลอื่นได้แล้วถือว่าถึงจุดที่พอใจหรือยังตอบว่ายังไม่ถึงจุดที่พอใจเพราะตราบใดที่ยังไม่เข้าถึงเส้นชัยจุดที่พอใจก็ยังไม่เกิดขึ้นนั้นเมื่อวิ่งแซงหน้าบุคคลอื่นแล้วได้บรรลุถึงเส้นชัยก่อนนั่นแหละจึงถึงจุดที่พอใจเช่นเดียวกันการปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องใช้ความเพียรทั้งสามระดับนี้โยคีผู้ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นพระอุบาสกวาสิกาก็ต้องใช้ความเพียรทั้งสามระดับนี้ต้องมีความอดทนอดกลั้นที่ท่านกล่าวไว้ว่าขันติปรมังตโปติติขาความอดทนคือความอดกลั้นเป็นตบะเผากิเลสอย่างยอดเยี่ยมนะธรรมประการที่สองก็สัมปชัญญะสัมปชาโนมีสัมปชัญญะสัมปชัญญะตัวนี้ก็คือตัวปัญญาหรืออีกในยะหนึ่งก็คือธรรมวิจยะการพิจารณาวิจัยธรรมทุกครั้งที่กำหนดจะต้องกำหนดให้เกิดปัญญาเพราะการกำหนดนั้นเป็นตัววิจัยวิจัยสภาวะธรรมนะธรรมะแปลว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมของโยคีโยคาวจรผู้กำหนดอันดับแรกก็คือรูปนามกำหนดให้รู้ลักษณะของรูปนามและสภาวะลักษณะของรูปนามต้องกำหนดให้รู้ไม่ใช่มานั่งกำหนดเฉยๆไม่ใช่กำหนดพองหนอยกหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไม่ใช่ต้องกำหนดพร้อมที่จะให้เกิดปัญญาเป็นงานวิจัยอันสุดยอดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือโยคีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่มาเจริญวิปัสสนาก็คือมาทำงานวิจัยวิจัยถึงลักษณะของรูปนามคือสังขารร่างกายแล้วเนี่ยลักษณะของรูปนามไม่เหมือนกันลักษณะรูปก็เป็นอย่างหนึ่งลักษณะของนามก็เป็นอีกอย่างหนึ่งรูปนามนั้นแยกกันไม่ใช่รวมกันนะและสภาวะที่แท้จริงของรูปนามก็มีสภาวะที่มีความเกิดขึ้นดับไปทุกขณะลักษณะของรูปนามก็คือไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลามีลักษณะเป็นทุกข์เพราะบีบคั้นเราผู้เป็นเจ้าของรูปนามมีลักษณะที่เป็นอนัตตา
ม่ใช่ตัวตนเราของเรายึดมั่นเป็นตัวเราของเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นใหญ่รูปนามไม่อยู่ในอำนาจที่จะบังคับบัญชาได้นี่เป็นลักษณะที่แท้จริงเพราะฉะนั้นตัวสัมปชาโนหรือตัวสัมปชัญญะคือเป็นตัวรู้เป็นงานวิจัยที่ทำให้เกิดปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงวิปัสสนาปัญญาหรือวิปัสสนาญาณเมื่อสมาธิแก่กล้างานวิจัยของท่านทั้งหลายคืองานวิจัยรูปนามจะค่อยๆพัฒนาไปตามลำดับของวิปัสสนาญาณการพัฒนานั้นเกิดจากการใช้ความเพียรกำหนดไม่ใช่เป็นงานพัฒนาที่เกิดจากการนึกคิดเพราะหลักของการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ใช่ตรรกะไม่ใช่ตรรกศาสตร์เป็นงานวิจัยร้วนๆธรรมะตัวที่สามที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะพึงมีก็คือสติมาแปลว่าความระลึกหรือการกำหนดสติมามีสติมีสติหมายถึงว่ามีสติกำหนดอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันลักษณะของสตินั้นมีลักษณะที่ไม่รอยคนที่ไม่มีสติก็คือคนใจรอยที่เราเรียกกันว่าคนใจรอยรอยไปตามความรู้สึกนึกคิดแต่ลักษณะของคนที่มีสตินั้นคือไม่รอยคือจมอยู่ในอารมณ์ที่ตนเองกำหนดเป็นปัจจุบันขณะนี่เป็นลักษณะของสติหน้าที่ของสติสติมีหน้าที่ไม่เผลอไม่เหม่อไม่รอยโยคีผู้ปฏิบัตินั้นที่กำหนดได้ดีกำหนดได้สม่ำเสมอติดต่อกันแล้วนะเพราะสติทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์โยคีโยควจรจะสังเกตให้เห็นได้ว่าบางขณะเราอาจจะเผลอลืมกำหนดใจของเราก็จะลอยฟุ้งคือใจลอยนะฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆตามความรู้สึกนึกคิดนึกถึงรูปที่ได้เห็นนึกถึงเสียงที่ได้ยินแม้กระทั่งคาดหวังอารมณ์ที่ยังมาไม่ถึงผู้ที่มีสติกำหนดก็จะจดจ่ออยู่กับอารมณ์ที่ตนกำหนดติดต่อกันไม่ขาดสายขณะที่กำหนดติดต่อกันไม่ขาดสายนี้แสดงว่าสติทำหน้าที่นะอย่างสมบูรณ์อาการปรากฏของผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติสมบูรณ์ก็คือไม่ลืมไม่ลืมกำหนดเพราะฉะนั้นถ้าผู้ปฏิบัติธรรมมีธรรมะสามประการมาประกอบร่วมกันในขณะปฏิบัติธรรมจะทำให้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีความมั่นคงก้าวหน้าหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้การปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนอกจากการปริยัติดังนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์จึงได้สร้างพระวิปัสสนาจารย์ในหลักสูตรวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิตมาหลายรุ่นแล้วนะครับ
การปฏิบัตินั้นถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาท่านมีความรู้ความสามารถแล้วก็นำความรู้ความสามารถนี้ไปสั่งสอนไปนำการเรียนรู้การปฏิบัติแก่พุทธศาสนิกชนต่อไปครับที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมโมลีแห่งนี้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จได้สรรสร้างไว้เพื่อรองรับของการปฏิบัติเป็นสถานที่สงบเงียบบรรยากาศสวยงามดังนั้นท่านใดที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาที่อำเภอปากช่องก็สามารถที่จะมาร่วมปฏิบัติได้มาร่วมถวายการสนับสนุนพระบัณฑิตที่กำลังศึกษาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ปฏิบัติอยู่ณสถานที่แห่งนี้เป็นระยะเวลาถึง7เดือนครับการสั่งสมบุญเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้ดังนั้นก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับไปร่วมในการสั่งสมบุญทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาสุราเป็นสีสง่า